ที่แบบฝึกหัดที่ 1.9 ตอนที่2กันต่อเลยแบบฝึกหัดที่ 1.9 ตอนที่2เนี่ยเขาให้ประโยคสัญลักษณ์มาเขาให้เขียนข้อความซึ่งจะแทนประโยคสัญลักษณ์ต่อไปนี้เนี่ย ก็คืออย่างเช่นข้อ1อย่างเงี้ยเขาให้ดูว่าประโยคสัญลักษณ์ที่เขากำหนดมาให้เนี่ยสามารถเขียนเป็นคำพูดได้ว่าอะไรเรามาลองดูกันนะครับก็คือข้อ1เนี่ยเราอ่านเป็นประโยคสัญลักษณ์ก่อน for all xเมื่อ x น้อยกว่า0แล้วเราท่าแล้วแล้วกันนะดูเป็นท่าแล้ว เราดูทีละตัวนะครับมาอันนี้ for all ใช่ไหม for all x คือ x ทุกจำนวนซึ่ง x น้อยกว่า0แล้วถ้า x น้อยกว่า0แล้วท่าแล้วอันนี้ท่าแล้วเขียนแล้วก็เลยท่าแล้ว for all xfor all x ก็คือ x ทุกจำนวนถ้า x น้อยกว่า0แล้วถ้า x น้อยกว่า0แล้ว x กำลัง2น้อยกว่า4ทีนี้เราก็รู้แล้วว่าต้องเขียนว่าอะไรก็มาเขียนกันนะครับคือ สำหรับถ้าเขาไม่กำหนดมาให้แปลว่าเป็นจำนวนจริงนะเป็นจำนวนจริงสำหรับจำนวนจริง x ทุกจำนวนถ้า x น้อยกว่า0แล้ว x กำลัง2น้อยกว่า4อันนี้คือข้อที่1คืออันนี้ for all ทุกจำนวนทุกจำนวนของ x คือสำหรับ x ทุกจำนวนถ้า x น้อยกว่า0แล้วถ้า x น้อยกว่า0แล้ว x กำลัง2น้อยกว่า4อันนี้เราสามารถเขียนจากประโยคสัญลักษณ์เนี่ยให้เป็นประโยคเป็นข้อความได้เพื่อให้มันเข้าใจง่ายขึ้นนะครับทีนี้เรามาลองดูข้อต่อไป ข้อที่2เรามาอ่านประโยคสัญลักษณ์กันก่อน for all y ที่เป็นสมาชิกของจำนวนจริง y กำลัง2ลบ4เท่ากับ y ลบ2 y บวก2อันนี้ก็คือมี for y คือ y ถูกตัวส่วนอันนี้ไม่มีอะไรเป็นแค่ประโยคเฉยๆเป็นประโยคเดียวไม่มีเครื่องหมายถ้าไม่มีเครื่องหมายแล้วไม่มีและไม่มีหรือไม่มีก็ต่อเมื่อไม่มีเครื่องหมายเชื่อมในตรรกศาสตร์เลยเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเราเขียนได้ว่า for all y แปลว่าอะไร y ทุกจำนวนเขาไม่กำหนดมาให้แสดงว่า y เป็นอะไรจำนวนจริงเพราะฉะนั้นสำหรับจำนวนจริง y ทุกจำนวนทุกจำนวนก็คือตัวนี้ทุกจำนวนก็คือตัวนี้เป็นตัวบอกถูกไหมทุกจำสำหรับจำนวนจริง y ทุกจำนวน y กำลัง2ลบ4เท่ากับ y ลบ2 y บวก2อันนี้เราสามารถเขียนเป็นให้อยู่ในรูปข้อความได้แต่เราไม่ได้หาค่าความจริงนะเราแค่เขียนเฉยๆนะครับเข้าใจนะทีนี้เรามาดูข้อต่อไปกันข้อต่อไปนะผ่านนะครับข้อที่3 for some y 2y บวก1เท่ากับ0อันนี้เห็นไหมว่าตัวนี้มันเปลี่ยนไปแล้วตัวนี้มันเป็น for some for some หมายความว่าไง for some หมายความว่า for some นะ for some y หมายความว่ามี y บางตัว some แปลว่าบางมี y บางตัวแสดงนี่คือสัญลักษณ์บางตัวและของ y ก็คืออะไรเรามาเขียนเป็นข้อความกันก็คือมี y ซึ่งเป็นจำนวนจริงบางตัวซึ่ง 2y บวก1เท่ากับ0ถูกไหมจริงๆเราอาจจะเขียนให้อยู่ในรูปนี้ก็ได้เ
ขียนให้ดูอีกรูปหนึ่งพอซ้ำ y เมื่อ y เป็นสมาชิกของจำนวนจริงซึ่ง 2y บวก1เท่ากับ0อย่างนี้ก็ได้เราก็แค่เพิ่มให้มันละเอียดขึ้นคือ y เป็นสมาชิกของจำนวนจริงแต่ถ้าเขาละ y ก็หมายความว่าเป็นจำนวนจริงอยู่แล้วนะ r คือจำนวนจริงนะครับก็คือข้อนี้ก็คือพอซ้ำใช่ไหมมี y ซึ่งเป็นจำนวนจริงบางตัวจำนวนจริงเรารู้ได้ไงเรารู้อยู่แล้วเพราะไม่มีกำหนดแปลว่าเป็นจำนวนจริงบางตัวคือ for sum มีกับบางตัวคือ for sum ส่วนอันนี้เป็นประโยคเงื่อนไขที่เขากำหนดซึ่ง 2y บวก 1เท่ากับ0อันนี้สำหรับข้อ3นะครับต่อไปเรามาดูข้อ4ข้อ4เนี่ยเราเริ่มจากดูตัว for sum ก่อนอันนี้ for sum xข้อ 3x นะครับ q คืออะไร q คือจำนวนตรรกะจำไว้ว่า q คือจำนวนตรรกะส่วนนี้มีเครื่องหมายถ้าแล้วเขียนออกมาให้หมดถ้าแล้วนะครับทีนี้เรามาลองเขียนให้อยู่ในรูปประโยคกันว่ายังไงว่าเป็นยังไงตัวหลักๆมีอยู่2ตัวนะคือ for sum x ใช่ไหมตัวเนี้ย for sum x แล้วก็ท่าแล้วเพราะฉะนั้นที่เราเอามาเขียนเนี่ยต้องมี for sum x แต่เนี้ยเขากำหนดว่า x เป็นจำนวนตรรกะ x เป็นสมาชิกของจำนวนตรรกะแสดงว่า x เป็นจำนวนตรรกะ ซึ่งเมื่อ x เป็นจำนวนตรรกะแล้วเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเขากำหนดมาเพราะฉะนั้น x ไม่ใช่ละไม่ใช่จำนวนจริงเหมือนที่ข้ออื่นละเขาบีบแคบลงมาอีกว่าเป็นจำนวนตรรกะเรารู้แล้วใช่ไหมว่าจำนวนจริงมีตรรกะกับอตรรกะนะซึ่งในข้อนี้เราเขียนได้เป็น for sum x ก็แปลว่ามีอันนี้เป็น x เป็นจำนวนอะไรตรรกะแสดงว่ามีจำนวนตรรกะx จำนวนตรรกะ x อันนี้คือมีอันนี้คือเครื่องหมายนี้ถูกไหมจำนวนตรรกะ x คือ x เป็นสมาชิกของ q ถูกไหมครับมีจำนวนตรรกะ x บางตัวบางจำนวนนะบางจำนวนที่ทำให้ x กำลัง2เท่ากับ2อันนี้คือประโยคเงื่อนไขบางจำนวนก็เป็น for sum นี่ประโยคเงื่อนไขนะครับหรือเราจะเขียนให้อยู่ในรูปท่าแล้วอย่างอันนี้ก็ได้ก็คือมี x บางจำนวนถ้า x เป็นจำนวนตรรกะแล้วx กำลัง2เท่ากับ2เขียนได้2แบบนะครับอันนี้ก็คือเราเขียนรวบไปเลยคือมีจำนวนตรรกะ x บางจำนวนก็คือเรารวบข้อความนี้มาเขียนครั้งเดียวเลยที่ทำให้ x กำลัง2เท่ากับ2อันนี้เป็นประโยคเงื่อนไขของเขาถูกไหมแต่อันนี้เราเขียนแยกกันมี x บางจำนวนนี่เป็น for sumถ้า x เป็นจำนวนตรรกะ x เป็นสมาชิกของ q แล้วยังไงแล้วถ้าแล้ว x กำลัง2เท่ากับ2เพราะฉะนั้นเราเขียนได้หลายแบบแต่ใจความมันจะเหมือนกันนั่นหมายความว่าเรามีจำนวนตรรกะที่เป็นเรามี x เนี่ยซึ่งถ้า x เป็นตรรกะแล้วเนี่ยจะทำให้ x กำลัง2เท่ากับ2คือมี x บางตัวเท่านั้นหรือจะเป็นทุกตัวก็ได้นะบางตัวหมายความว่ามีเพียงแค่มีก็ถือว่าใช้ได้เดี๋ยวเราไปดูกันในบทต่อไปอันนี้ผ่านนะครับข้อ4ต่อไปข้อที่5ข้อที่5เนี่ยจะยากนิดนึงตรงที่มันมีหลายเครื่องหมายนี้มีเครื่องหมาย for all x แล้วก็ for some y แล้วเขาบอกว่า x y เป็นสมาชิกของ r แสดงว่า
แต่เขาไม่ได้กำหนด x y มาแสดงว่า x y เรารู้ว่า x y เป็นจำนวนจริงเราเขียน x y เป็นจำนวนจริงอันนี้คือที่เรารู้ที่เราต้องเขียนเดี๋ยวเราจะลืมแล้วทีนี้อันนี้ for all กับ for some เรามาค่อยๆดู for all x for some y หมายความว่าไงหมายความว่า for all x คือเราเขียนแยกก่อน x ทุกตัวถูกไหม for all x for some y แปลว่าอะไร y บางตัวทีนี้เราเอามาเชื่อมกันเราเอามาเชื่อมกันไงเขาบอกเราอ่านจากหน้าไปหลังป่ะภาษาไทยเราอ่านจากหน้าไปหลังถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านโจทย์เราก็ต้องอ่านจากหน้าไปหลังใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอ่านเรียงกันเลย x ทุกตัวมี y บางตัวถ้าสมมติอันนี้อันเดียวเขาจะอันนี้อันเดียว for x ก็จะเป็น x ทุกตัวถูกไหมทีนี้ถ้าสมมติอันนี้อันเดียวก็จะเป็นมี y บางตัวถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราอ่านต่อกันก็จะเป็นx ทุกตัวมี y บางตัวแสดงว่าไงมันหมายความว่าไงประโยคนี้ประโยคนี้หมายความว่าสำหรับ x ที่เป็นสมาชิกของจำนวนจริงเนี่ยทุกตัวเลยไม่ว่าจะหยิบตัวไหนมาก็ตามจะมี y บางตัวจะมี y ตัวไหนก็ได้ y ที่จำเพาะสำหรับ x ตัวนั้นนะสมมติเรามี x 1 x 2 x 3ใช่ไหมไปเรื่อยๆแล้วหยิบตัวใดตัวหนึ่งมาเนี่ยจะต้องมี y สักตัวนึงอาจจะเป็น y 1 y 2 y 3หรืออะไรก็ได้มีสักตัวหนึ่งที่เป็นจำนวนจริงซึ่งทำให้ประโยคนี้เนี่ยเป็นจริงก็คือ x ทุกตัวมีสำหรับจำนวนจริงเดี๋ยวเราเขียนเดี๋ยวค่อยเขียนใหม่ x ทุกตัวมีบางตัวที่ทำให้ x y เป็นสมาชิกของ R ถูกไหมนี่เรามาเขียนให้มันละเอียดละเอียดหน่อยก็จะเป็นเรามาขยายข้อความสำหรับจำนวนจริง x และ y สำหรับจำนวนจริง x ก่อนละกันค่ะสำหรับจำนวนจริง x ทุกตัวนะมีจำนวนจริงy บางตัวที่ทำให้ xy เป็นจำนวนจริงนะครับก็ทำความเข้าใจดูนะก็คือเราอ่าน for all for some ก่อนซึ่งอันนี้เนี่ยเราสามารถแปลความหมายได้ว่า x ทุกตัว y บางตัวใช่ไหมเราเอามาต่อกันเริ่มจากหน้าไปหลังคือสำหรับ x ทุกตัวมี y บางตัวนะครับไง x ทุกตัวมี y บางตัวแปลว่าไม่ว่าเราจะหยิบ x ตัวไหนมาเนี่ยจะมี y เสมอจะมี y บางตัวที่ทำให้ประโยคนี้เนี่ยเป็นจริงซึ่งในที่นี้เนี่ย y ก็คือ0ถูกไหมเพราะ x y เป็นสมาชิกของ R y เป็น0ก็ได้ y เป็น1ก็ได้ y เป็น2 y เป็น3 y เป็นอะไรก็ได้เป็นจำนวนจริงอยู่แล้วเพราะจำนวนจริงมันคูณกับจำนวนจริงก็เป็นจำนวนจริงแต่ไม่เป็นไรเรายังไม่ได้สนใจว่ามันจริงหรือเท็จเราแค่รู้ว่ามันสามารถเขียนออกมาได้ยังไงแล้วแปลความหมายได้ว่ายังไงทีนี้เราไปดูข้อที่6ข้อที่6นะครับเขาเขียนว่า for some y for some x หมายความว่ายังไงหมายความว่า y บางตัวถูกไหมอันนี้ก็ x บางตัวซึ่งทั้งสองอันเนี่ย x กับ y เป็นสมาชิกของจำนวนจริงนะเขาไม่เขียนมาให้เราเขียนเองไม่งั้นเดี๋ยวเราจะลืมนะครับทีนี้เรามาค่อยๆดูกันส่วนประโยคเงื่อนไขเนี่ยก็คือ 2x เท่ากับ y นะ 2x เท่ากับ y คือประโยคเงื่อนไขที่เขาต้องการและทีนี้เรามาลองเขียนออกมาให้อยู่ในรูปง่ายๆในรูปที่มันอ่านแล้วเข้าใจง่ายๆนะครับก็คือ for some y for some x เนี่ยก็คือมี y บางตัว
นะมี y บางตัว x บางตัวอย่างนี้มันจะงงใช่ไหมพอเราเอามาต่อกันแต่ว่าขอให้จำไว้ว่าถ้าเอามาต่อกันแบบนี้เนี่ยถ้าสมมติเป็น for sum แล้วก็ for sum เนี่ยเราจะต้องเขียนอีกแบบนึงซึ่งคืออะไรเราจะเขียนว่าอะไรขึ้นต้นเนี่ยเราขึ้นต้นด้วยคำว่าสำหรับนะเพราะฉะนั้นเราเขียนใหม่เป็นสำหรับ y บางตัวแล้วทีนี้ต่อตามปกติมี x บางตัวซึ่งประโยคเงื่อนไขมาก็คือ2 x เท่ากับ y ใช่ไหมครับทีนี้เรามาเขียนใหม่อีกให้มันกระชับให้มันเข้าใจง่ายๆขึ้นก็คือเรามีประโยคนี้แล้วใช่ไหมเราแปลความดูว่าอันนี้มันจะยังงงไหมสำหรับ y บางตัวมี x บางตัวซึ่ง x 2 x กับ y อันนี้ก็ไม่งงละทีนี้เราขยายความเราใส่นี่เข้ามาด้วยก็คือสำหรับจำนวนจริง y บางตัวมี x บางตัวซึ่งทำให้2 x เท่ากับ y อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของข้อนี้ก็คือ for sum y for sum x 2 x เท่ากับ y นะครับอันนี้ข้อที่6เราผ่านนะเราไปดูข้อที่7ข้อที่7เนี่ย for all y for all x x ลบ y เท่ากับ0อันนี้ข้อนี้เรามาลองดูว่าจะทำยังไงเรามาลองดูกันก่อนว่ามีตัวอะไรบ้างที่น่าสนใจมี for all 2ตัวใช่ไหม for all ตัวแรกหมายความว่าไงก็คือ y ทุกตัวส่วนอันที่2เนี่ยว่า x ทุกตัวถูกไหมครับ x ทุกตัวหมายความว่ายังไงเรามาลองเขียนดูเราอย่าลืมว่า x กับ y เนี่ยเป็นสมาชิกของ R ด้วยนะต้องขีด2ขีดนะเป็นเซตของ R ขีด2ขีดทีนี้เรามาดูต่อ for all y for all x หมายความว่าไงy ทุกตัว x ทุกตัวอย่างนี้มันจะสั้นเกินไปถูกไหมเราจะงงเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนเราเขียนว่าเราตัวหน้าเราไม่เปลี่ยนสำหรับ y ทุกตัวและ x ทุกตัวx ลบ y เท่ากับ0อันนี้จะยังงงอยู่อันและอันนี้มันไม่ใช่ตัวนี้นะมันก็คือมันเป็นและก็คือเราเขียนในรูปนี้เนี่ยให้อยู่ในรูปและสำหรับ y ทุกตัวและ x ทุกตัว x ลบ y เท่ากับ0หมายความว่ายังไงเรามาเขียนลงลึกก่อนดิสำหรับจำนวนจริงy ทุกจำนวนและ x ทุกจำนวนก็คือ y ตัวไหนก็ได้ x ตัวไหนก็ได้เราหยิบมาได้หมดเลยสำหรับจำนวนจริง y ทุกจำนวนและ x ทุกจำนวน x ลบ y เท่ากับ0นะอันนี้คือเป็นประโยคของมันเป็นข้อความที่เขียนให้อยู่ในรูปสัญลักษณ์คืออันนี้เราเขียนแจกแจงมานะครับ เพราะฉะนั้นข้อนี้คือ for all for all นะ2ตัวเรามาดูข้อต่อไปข้อที่8for some x for y ซึ่ง x กำลัง2 y เท่ากับ x กำลัง2บวก yอันนี้หมายความว่ายังไงเรามาลองดูก่อนมี for some x ใช่ไหม for some x
แล้วก็ for all y นะ for some x for all y หมายความว่าอันนี้คือ x บางตัวอันนี้ y ทุกตัว y ทุกตัวเลยนะครับแปลว่ายังไงแปลว่ายังไงครับก็คืออย่างนี้ถูกไหมเรารู้แล้วว่า x บางตัว y ทุกตัวเราอาจจะเขียนนี้ x บางตัว y ทุกตัวถูกไหมแต่นี้อาจจะยังงงเพราะฉะนั้นเราขยายอันนี้สำหรับ x บางตัวเราสำหรับ x บางตัวมี y สำหรับ x บางตัวมี y ทุกตัวนั่นหมายความว่าเนี่ยอันนี้หมายความว่า x บางตัวแค่ x ตัวใดตัวหนึ่งเราหยิบ x มาตัวที่ใช่ตัวที่สามารถเข้ากับ y ได้ทุกตัวนะตัวที่เข้ากับ y ได้ทุกตัวคืออะไรก็หมายความว่าเราหยิบ x อะไรมาก็ได้ที่ทำให้ y ทุกตัวเมื่อเอา y ทุกตัวเข้าไปแทนไม่ว่าจะเป็น1 2 3 4 5แทนอะไรก็ตามแทนอะไรก็ตามจะทำให้สมการเนี้ยเป็นจริง ซึ่งหมายความว่าสมมติเรามี x อยู่100ตัวอาจจะมีเพียงตัวเดียวที่ทำให้อันนี้เป็นจริงก็ถือว่าประโยคนี้เป็นจริงละเพราะฉะนั้นสำหรับ x บางตัวมามี y ทุกตัวสำหรับ x บางตัวและดีกว่าสำหรับ x บางตัวและ y ทุกตัวก็คือ x บางตัวและเนี่ยคือต้องจริงทั้งคู่ถูกไหมและจริงทั้งคู่เพราะฉะนั้นเราใช้หลักของตรรกศาสตร์ตรงนี้ช่วยและคือจริงทั้งคู่หมายความว่าสำหรับ x บางตัวแสดงว่ามันต้องมี x บางตัวเนี่ย x บางตัวและ y ทุกตัวซึ่ง x กำลัง2 y เท่ากับ x กำลัง2บวก y หมายความว่าไงหมายความว่าเมื่อเรา x บางตัวไปแทนในนี้แล้ว y ทุกตัวไปแทนในนี้ถ้าทำให้นี่เป็นจริงแปลว่าประโยคนี้เป็นจริงถูกไหมครับถูกต้องนะแล้วทีนี้เราใส่ว่าเป็นจำนวนจริงเข้าไปด้วยก็จะเป็น สำหรับจำนวนจริง x บางตัวและจำนวนจริง y ทุกตัวซึ่ง x กำลัง 2y เท่ากับ x กำลัง 2 บวก y อันนี้นะครับก็เป็นข้อที่8หลักนี้นะเข้าใจนะครับทีนี้เรามาดูข้อต่อไปข้อที่9อันนี้เขาแบ่งแยกมาชัดเจนเลย for all xfor all x เป็นสมาชิกของ R ก็คือ for all x for all x ก็หมายความว่า x ทุกตัว x ทุกตัวส่วนนี้ for some y เป็นสมาชิกของ n R กับ n ไม่เหมือนกันแล้วทีนี้อันนี้ก็คือ for some y ก็คือ y บางตัวซึ่ง x เนี่ยเป็นจำนวนจริงแต่ y เป็น n n คือจำนวนนับเพราะฉะนั้นและนี้มีท่าแล้วอีกมีและโอ้โหมีเยอะไปหมดเรามาค่อยๆคิดกันเราเขียนไปทีละขั้นมันจะไม่ยากเราเริ่มจากซ้ายสุดก่อนสำหรับ xสำหรับอันนี้เป็นจำนวนจริงใช่ไหมก็เกี่ยวกับสำหรับจำนวนจริง x ทุกตัวและนี้บางตัวของ y ก็เลยมี y บางตัวแต่ y เนี่ยเป็นจำนวนนับไม่ใช่จำนวนจริงเพราะฉะนั้นเราแทนจำนวนจริงไม่ได้เพราะฉะนั้นสำหรับจำนวนจริง x ทุกตัวมีจำนวนนับ yบางตัวซึ่ง
ซึ่งเนี่ยเราเข้ามาในวงเล็บละซึ่งอันนี้เป็นเครื่องหมายถ้าแล้วถูกไหมถ้าแล้วอันนี้และถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยสำหรับจำนวนจริง x ทุกตัวมีจำนวนนับ y บางตัวซึ่งถ้า x y มากกว่า0แล้วนะถ้าแล้วได้ใช้แล้วนะลองเขียนไปทีละอันสำหรับจำนวนจริง x ทุกตัวก็คือ for x เป็นสมาชิกของ R มีจำนวนนับ y บางตัวก็คือ for some y เป็นสมาชิกของ nซึ่งอันนี้เนี่ยก็คืออยู่ในวงเล็บแหละถ้าแล้วเนี่ยตอนนี้ถ้า x y มากกว่า0แล้ว x มากกว่า0และ y มากกว่า0เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นและถูกไหมเราก็ได้ประโยคที่เราต้องการแล้วถ้านั้นก็คือสำหรับจำนวนจริง x ทุกตัวมีจำนวนนับ y บางตัวซึ่งถ้า x y มากกว่า0แล้ว x มากกว่า0และ y มากกว่า0อันนี้เขาแบ่งแยกออกมาให้ชัดเจนเลยว่า x เนี่ยเป็นจำนวนจริงและ y เป็นจำนวนนับส่วนในวงเล็บเนี่ยก็มีถ้าแล้วก็มีและถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะได้คำตอบเป็นอย่างนี้ที่ทำรวดเดียวเลยเพราะว่าน่าจะค่อนข้างคล่องกันแล้วอ่ะเรามาลองดูข้อสุดท้ายเดี๋ยวให้ลองดูกันข้อสุดท้ายคือ for some x เป็นสมาชิกของ R for all y เป็นสมาชิกของ n ซึ่ง x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ9อ่ะลองทำดูก่อนลองค่อยๆคิดไปทีละตัวนะครับก็เริ่มจากดูตัวซ้ายสุดเป็น for sum ใช่ไหม for sum x เป็นสมาชิกของจำนวนจริงแล้วก็ for all y ก็คือ y ทุกตัวเป็นจำนวนนับอย่างนี้เดี๋ยวเฉลยนะครับมาลองดูกันน่าจะได้เวลาพอสมควรแล้ว for sum x เป็นสมาชิกของ R แปลว่าอะไรfor all y for some x ก็หมายความว่า x บางตัวที่เป็นจำนวนจริงด้วยนะนี่เขากำหนดมาอันนี้ for all y แปลว่า y ทุกตัวนี่เป็นจำนวนครับนะครับทีนี้เรามาลองดูว่าจะเขียนยังไงเราเริ่มจากซ้ายไปขวานะก็เริ่มจากสำหรับ x บางตัวไม่ใช่สิไม่เป็นไรเราเขียนย่อๆก่อนสำหรับ x บางตัวมี y ทุกตัวอันนี้คือจากเฉพาะ for some x for all y นะแล้วทีนี้เรามาเขียนก็จะเป็นสำหรับจำนวนจริง x บางตัวมีอันนี้คือ y มี y ทุกตัวใช่ไหมก็จะเป็นมีจำนวนนับy ทุกตัวซึ่ง x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ9ทีนี้นะครับเรามาลองเราก็ได้แล้วใช่ไหมแต่เรามาลองดูกันสำหรับจำนวนจริง x บางตัวแปลว่า for some x เป็นสมาชิกของ R ถูกต้องเราตามมีจำนวนนับ y ทุกตัวเพราะฉะนั้น for all y เป็นสมาชิกของ n จำนวนนับถูกต้องซึ่งวงเล็บ
x กำลังสองบวกกำลังสองเท่ากับเก้าอันนี้เงื่อนไขนะครับเงื่อนไขที่เขากำหนดมาเพราะฉะนั้นเรามีครบหมดแล้วเพราะฉะนั้นประโยคนี้ถูกต้องเป็นประโยคเดียวกันกับนั้นทีนี้ได้นะข้อ10จบแล้วทีนี้เรามาลองทวนกันอีกสักรอบนะถ้าสมมติพอซัม x หมายความว่าไงหมายความว่ามี x บางตัวนะถูกไหมครับถ้าสมมติเขาไม่กำหนดอะไรมาแปลว่าเป็นจำนวนจริงนะเป็นจำนวนจริงfor some y หมายความว่าไงมี y บางตัวต่อไปนะครับ for all x for all y แปลว่าอะไรอันนี้คือมี x ทุกตัวคือมี x ทุกตัวนั่นแหละหรือ x ทุกตัวได้เหมือนกันอันนี้คือ y ทุกตัวนะอันนี้คืออันเดียวๆมีอยู่4แบบที่แบบง่ายๆต่อไปนะครับเรามาลองเอามันต่อกันเรามาลองดูว่าแบบสองแบบนี้เหมือนกันไหมอันนี้นะครับเรามาลองดูอันแรกกันก่อนอันแรก for some x for all y คืออะไร for some x for all y นั่นหมายความว่ามี x บางตัวนะสำไม่ใช่มีสิสำหรับเราเริ่มด้วยคำว่าสำหรับนะส่วนใหญ่สำหรับ x บางตัวมี y ทุกตัวหมายความว่าไงสมมติมี x 10ตัว10ตัว y 10ตัวนะสมมติมี x 10ตัว y 10ตัวทุกข้อเลยนะข้อแรกเนี่ยสำหรับ x บางตัวมี y ทุกตัวหมายความว่าใน10ตัวนี้เนี่ย x ตัวไหนก็ได้ตัวใดตัวหนึ่งมีกี่ตัวก็ได้สมมติมี1ตัวหรือ2ตัวอะไรก็ได้ถ้ามีกี่ตัวก็ตามไม่ว่ามีกี่ตัวปุ๊บเขาบอกว่าสำหรับ x บางตัวสมมติเราสุ่มมาตัวหนึ่งตัวที่มันใช่มี y ทุกตัวแปลว่า x ตัวนั้นเนี่ยทำให้ y ทุกตัวเป็นจริงได้นะครับหมายความว่าไงหมายความว่า x ตัวใดตัวหนึ่งทำให้ y ทุกตัวเป็นจริง x ตัวใดตัวหนึ่งทำให้ y ทุกตัวเป็นจริงได้นะครับส่วนอันที่สองสำหรับy บางตัวมี x ทุกตัวไม่เหมือนกับอันแรกนะครับไม่เหมือนกับอันแรกไม่เหมือนยังไงไม่เหมือนตรงที่อันนี้มันสำหรับ x บางตัวมี y ทุกตัวส่วนข้อนี้มันสำหรับ y บางตัวมี x ทุกตัว ข้อแรกเนี่ยคือมี x ตัวใดตัวหนึ่งทำให้ y ทั้งหมดเป็นจริงแต่ข้อนี้สำหรับ y บางตัวมี x ทุกตัวแปลว่าสำหรับ y ตัวใดตัวหนึ่งมี x ทุกตัวคือทำให้ x ทั้งหมดเป็นจริงแสดงว่าข้อนี้ y ตัวไหนก็ได้ใช้ x ให้หมดใช้ x ทั้งหมดให้เป็นจริงส่วนข้อนี้ y ต้องเป็นจริงทั้งหมดแต่ x ใช้แค่บางตัวเพราะฉะนั้นสองอันนี้ก็ไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนนะไม่เท่ากัน
นะครับต่อไปดูข้อที่3ข้อที่3เนี่ย for all y for some x หมายความว่าสำหรับ y นะเราขึ้นด้วยสำหรับนะเกือบทั้งหมดเลยสำหรับ y ทุกตัวมี x บางตัวถูกไหมเราไล่จากหน้าไปหลังสำหรับ y ทุกตัวมี x บางตัวอ่ะแปลว่าอะไรแปลว่าสำหรับ y ทุกตัวเนี่ยสำหรับ y ทุกตัวไม่ว่า y 1 y 2มี10ตัวก็มี y 10ตัวสำหรับ y ทุกตัวมี x บางตัวแปลว่าอะไรแปลว่าสำหรับ y ทุกตัวเลย y ทุกตัวจะมี x บางตัวซึ่งไม่จำเป็นว่า y ทั้ง10ตัวเนี่ยต้องมี x ตัวเดียวกันนะหมายความว่าสำหรับ y ทุกตัวคือ y 1 y 2 y 3 y 4ถึง y 10เนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมี x บางตัวทำให้มันเป็นจริงได้นะเพราะฉะนั้น2อันนี้ก็ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนะถึงเพราะเราจะเห็นเลยนะว่าเนี่ยสลับที่ปุ๊บความหมายเปลี่ยนทันทีสลับที่ปุ๊บความหมายเปลี่ยนทันทีเราสลับที่กันไม่ได้ไม่เท่ากันนะไม่เท่ากันเน้นนะไม่เท่ากันมาอันนี้หมายความว่าสำหรับ x บางตัวคือ x ตัวใดตัวหนึ่งทำให้ y ทุกตัวเป็นจริงแต่นี้สำหรับ y ทุกตัวมี x บางตัวแปลว่าสำหรับ y ตัวไหนก็ตามจะมี x บางตัวแต่ตัวไหนก็ตามเนี่ยหมายความว่า y ทุกตัวนะหมายถึงทุกตัวเนี่ยต้องมี x มาทำให้มันเป็นจริงแต่ x บางตัวเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเดียวกันซึ่งอันแรกเนี่ย x บางตัวต้องเป็น x ตัวเดียวกันที่ทำให้ y ทุกตัวเป็นจริงนะครับส่วนข้อสุดท้ายเหมือนกันสลับกันก็เป็นสำหรับ x ทุกตัวมี y บางตัวนั่นหมายความว่าสำหรับ x ทุกตัวก็คือ x ทุกตัวเลยจะมี y บางตัวแต่ละ x แต่ละตัวเนี่ยจะมี y เฉพาะของมันเหมือนกับกรณีนี้แค่เราสลับ x กับ y ต่อไปยังไม่หมดมีอีก for some x for some yfor some y for some x for all x for all y แล้วก็ for y for all x อันนี้หมายความว่ามีสำหรับอันขึ้นด้วยสำหรับนะจะได้ง่ายสำหรับ x บางตัวมี y บางตัวหมายความว่าไงสมมติเรามี x 10ตัวเหมือนเดิม x 10ตัวเหมือนเดิมสำหรับ x บางตัวแปลว่า x ตัวใดตัวหนึ่งในนี้มี y บางตัวแสดงว่า x ตัวใดตัวหนึ่งในนี้กับ y ตัวใดตัวหนึ่งในนี้เอามารวมกันนะเอามารวมกันจะได้คำตอบถูกไหมจะได้เป็นคำตอบที่เป็นจริงส่วนข้อที่2สำหรับ y บางตัวมี x บางตัว y บางตัวหมายความว่า y ตัวใดตัวหนึ่งในนี้กับ x ตัวใดตัวหนึ่งในนี้เพราะฉะนั้น2อันนี้เนี่ยความหมายเหมือนกันสลับกันได้ถ้า for all for some เหมือนกันสลับได้นะเท่ากันส่วนข้อที่3 for all x for all y หมายความว่าไง for all x for all y หมายความว่าสำหรับ x ทุกตัวy ทุกตัวอันนี้ก็เป็นสำหรับy ทุกตัว x ทุกตัวนั่นหมายความว่าสำหรับ x ทุกตัว y ทุกตัวเนี่ยก็คือ x ทุกตัวเลยทั้ง10ตัว y ก็ทั้ง10ตัวต้องเป็นจริงทั้งหมดไม่ว่าตัวไหนมาคู่กันต้องเป็นจริงทั้งหมดนะและสำหรับ y ทุกตัว x ทุกตัวก็เหมือนกันต้องเป็นจริงทั้งหมดเพราะฉะนั้น2อันเนี้ยเท่ากันนะครับอันนี้ก็เป็นสรุปสั้นสำหรับ for all for some ตัวบ่งปริมาณนะและการเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เนี่ยหรือว่าการเขียนจับประโยคสัญลักษณ์ให้เป็นข้อความเขียนแต่ข้อความเป็นประโยคสัญลักษณ์เนี่ยก็เราก็ดูจาก for all for some นี่ก่อนดูปุ๊บพอเราใส่ for all for some ปั๊บ
ค่อยใส่เขียนเป็นข้อความโดยที่ข้อความเนี่ยก็จะเป็นมีเงื่อนไขของมันแล้วแต่ตัวถ้าไม่กำหนดแปลว่าเป็นจำนวนจริงถ้ากำหนดมาก็ตามที่มันกำหนดทีนี้ในวงเล็บเนี่ยคือเงื่อนไขของเขาเงื่อนไขอาจจะมีถ้าแล้วมีและก็ได้เราก็ใส่ไปตามเงื่อนไขก็จะได้คำตอบมานะครับมีแค่นี้ให้ดูตัวอีกรอบนึง